พระอย่ามาเลอะเทอะในวัดนะตั้งหน้าตั้งตามาปฏิบัติศีลธรรมให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงๆเนี่ยอย่ามาเลอะเทอะเธอให้เห็นนะแล้วเบื่อพอแล้วเบื่อพระเรานั่นแหละไปที่ไหนเห็นแต่รูปพระหัวโล้นผ้าเหลืองโก้เก๋แบบโลกเขาสกปรกยิ่งกว่าโลกนั่นจำให้ดีนะเราอยากเป็นอย่างนั้นเหลือถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นเอาเร่งความเพียรซะชำระตัวสกปรกอยู่ในหัวใจนั้นออกนะไม่งั้นมันจะเลอะเทอะกันหมดทั้งโลกนั่นแหละโลกทั้งโลกนี่มันเลอะเทอะอยู่ที่จิตใจด้วยอำนาจของกิเลสที่เป็นยอดสกปรกมันคุมปกคุมอยู่ในหัวใจแสดงกิริยาเป็นช่วงเป็นฐานไปหมดทั้งโลกทั้งสงสารยังโอ้อ่าว่าดีวะเนื้อนั่นแหละเห็นไหมกิเลสกล่อมคนให้เป็นบ้าสดๆร้อนๆเอาธรรมจับเข้าไปสิเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเล่นเหรอกิเลสเป็นของดิบของดีเหรอมันขี้บนหัวใจเราเห็นไหมมันดีที่ไหนถ้าว่าเป็นของดีพระพุทธเจ้าจะชำระและสอนให้ชำระทำไมจะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์เลิศเลยแล้วจิตใจของเราที่จะพอใจในการชำระกิเลสนี่จะหนักเข้าไปหนักเข้าไปนะนี่เห็นได้แก่พวกช่วงพวกฐานคือกิเลสนั่นแหละเป็นของดีของดีโลกจึงเป็นบ้ากันไปทั้งโลกมันไปที่ไหนมีตั้งแต่ความทุกข์เดือดร้อนไม่เข็ดไม่หลับลายไหนที่ไม่มีทุกข์ฝังอยู่ที่หัวใจอย่างน้อยฝังที่หัวใจสุ่มอยู่นั่นมากกว่านั้นกระจายออกมาโอ้ยเหมือนกับส้วมก็ฐานอยู่ในส้วมเป็นอันหนึ่งกระจายออกมาภายนอกจากส้วมแล้วเลอะเทอะไปหมดนะนี่แหละของเหม็นเป็นอย่างนั้นนะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะจำบดีพระเราอย่ามาหาสอดรู้สอดเห็นเรื่องโลกเรื่องสงสารนะพระถ้าจับได้ไล่นี่เลยนะมันเก่งไปทางอย่างนั้นนะพระเรานะโลกเขาเป็นยังไงก็อยากรู้อยากเห็นกับโลกเขานี่ละตัวสำคัญมากนะมันมาหาธรรมแต่มันไปหาส้วมหาฐานแบบนี้แหละมันเลอะเทอะจริงๆนะเวลานี้ศาสนาจนจะไม่มีเหลือพระพุทธเจ้าจะไม่มีความหมายมีแต่กิเลสเหยียบลงตลอดจนไม่เห็นพระเศียรหรือหัวพระพุทธเจ้ามีแต่กิเลสขึ้นแทนมันเอามาโปะนั่นสิพวกเปรตพวกผีพวกเรานี่แหละไม่รู้จักบุญจักบาปมีแต่กิเลสเป็นของเลิศของเลิศเอากิเลสไปโปะหัวพระพุทธเจ้านอกจากโปะหัวตัวของจนเต็มไม่มีที่โปะแล้วโปะพระพุทธเจ้าเข้าไปสิจำไม่ดีนะเลอะเทอะในเวลานี้นะพระเรานี่เลอะเทอะมากที่สุดนะให้ดูตัวเองนะเราเป็นพระด้วยกันทุกคนอย่าหาแต่โออาผู้ฟ้าเป็นบ้ากับกิเลสไปบวชมาเพื่อชำระกิเลสเลยกลายไปเป็นบ้ากับกิเลสไปแล้วนะเวลานี้พระเราเนี่ยดูให้ดีทุกคนนั่งฟังอยู่นี่น่ะมันเป็นยังไงเราเป็นพระหรือเป็นเปรตหรือเป็นผีหรือเป็นช่วงเป็นฐานหรือเป็นเทวทัตลบพระพุทธเจ้าให้ดูตัวเองนี่น่ะมันเลอะเทอะขนาดนั้นในวัดเมืองลายนั่นดีอยู่นะดูแล้วเที่ยวดูหมดโอ้ยเหมาะสมมากเป็นวัดป่าได้100%เลยถึงสภาพจำนวนวัดบ้านก็ตามดูสภาพเหมือนวัดบ้านแต่สิ่งก่อตั้งอุหยาผู้ป่าตามเรื่องของวัดบ้านก็แต่นี้สภาพสิ่งก่อตั้งจำนวนวัดบ้านก็ตามแต่รอบๆนั้นเป็นที่สงบสงัดกุฏิพระอยู่เป็นที่เนี่ยแล้วรอบๆนี่สงัดหมดต้นไม้เต็มไปหมดก็เที่ยวดูหมดเรียกว่าเป็นป่าได้อย่างดีที่เดียวไม่ผิดอะไรกับวัดป่าแหละจริงๆก่อสร้างฝันเป็นก่อสร้างไปเสียพระก็ภาวนาอยู่พระก็เป็นพระไปดูแล้วบ้านเมืองไรมหาราชมีรู้สึกดูดื่มภายในใจมีว่าจะเจาะซอกแทรกไปหมดเลยนะเขาจะว่าหลวงตาผีบ้าถ้าเขาไม่เคยจำหน้าเราได้เขาจะว่าหลวงตาผีบ้ามาจากไหนไปอย่างนั้นเราถ้าสถานที่ใดเขาไม่รู้เราแล้วเราจะไปได้ทุกอย่างทุกผลซอกแทรกหาดูความจริงอย่างเต็มหูเต็มตาถ้าที่ไหนเขารู้แล้วไม่ไปแต่นี่
วัดเมืองรายมันคนก็รู้จะมากเพราะงั้นเราจึงต้องหาโอกาสที่เหมาะสมเงียบๆจริงๆไปดูไอ้ที่ไรเขาก็รู้ว่าเราเสียเป็นพวกคารวะหรือผู้หญิงผู้ชายเขามองเห็นเราเขาก็รู้เสียเพราะเราก็ไปเทศอยู่แล้วตอนที่เราไปเงียบๆย่อมดูว่านั้นสารออกไปหมดนะแล้วก็คือจะสร้างอัดสร้างธรรมความหมายว่างั้นไม่เป็นที่ร่มเย็นแก่โลกมันอยู่ในป่าในเขานะสารที่สร้างอัดสร้างธรรมธรรมจะเกิดความสุขจะมีโลกจะร่มเย็นอยู่อย่างนั้นนะกูเกิดร่มตั้งเกิดน่าอยู่เป็นหลังเป็นหลังอยู่ลงไปยันต่ำเป็นหลังเป็นหลังอีกเราก็จะเตือนสมภารวัดสมภารวัดที่ที่นั่นเราเตือนท่านก็ฟังด้วยความเขาสนใจจริงๆเราก็ตั้งหน้าสอนจริงๆมารักษาว่าเหนียวสภาพมีเรื่องก่อเรื่องสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วก็ให้มันเปลี่ยนไปที่ท่านมารักษาวันนี้อย่ามารู้หลากับสิ่งนี้นะให้รู้หลาในอัตในธรรมด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหลังรวมระวังตนอยู่ในศีลในธรรมมีโอตตปะประจำตนว่านี่เหมาะสมแล้วนะว่าดูดื่มดูนะผมมานี่ดูอยู่ดื่มหรือว่าผมต้องชวนให้ไปดูไปเงียบๆชวนให้ดูตรงนี้แล้วชวนให้ดูตรงนั้นมันยังมีของมันอะในจิตมันก็ดำนี่ก็ดำนี่ก็เออขอท่าให้จนหมดนะเราไปคนไม่ค่อยรู้ว่าเราไปอ่ะมีหมายถึงวัดป่าเราจะซอกแซกมากทีเดียวด้วยความสนใจสถานที่อยู่ด้วยพระเนียนด้วยข้อวัดปฏิบัติอะไรเราจะดูให้หมดเลยก็มีควรจะเตือนข้อไหนก็มาเตือนถ้าไม่เตือนก็ผ่านถึงอย่างนั้นเราคือไงเราเขารู้จักเรามากๆแล้วมันลำบากนะจะไปอยู่วัดพวกวัดป่าวัดส่วนวัดบ้านมันไม่ค่อยอะไรละมันก็รู้อยู่แล้วสภาพของวัดบ้านสภาพของวัดป่าเป็นสำคัญมากสำคัญมากนะเป็นที่อบรมธรรมเป็นที่เกิดของธรรมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความเป็นมงคลจะอยู่ที่นั่นกระต๊อบมีราคาเท่าไหร่มีคุณค่าขนาดไหนนั่นตึกหรือว่ากุฏิกี่ชั้นสู้กระต๊อบไม่ได้นะป่าไหนก็ป่าไหนเถอะสู้ป่าในที่บำเพ็ญไม่ได้สงบสงัดเป็นเครื่องส่งเสริมได้เป็นอย่างดีแล้วยิ่งไปสถานที่ใดเห็นที่เดินจงกรมนั่งภาวนาท่านเองแล้วเราชื่นใจพอใจสอนเป็นอย่างนั้นนะถ้าไปจริงๆจะช่วยแล้วไม่สอนเฉยมีเพียงรายเราโอ้เหมาะสมมากในป่าในเขาพร้อมหมดขึ้นไปภาคเหนือแล้วตรงไหนไม่บกพร่องล่ะเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงชอบอยู่ทางภาคเหนือเพราะมีสถานที่เหมาะสมตลอดไปหมดเลยไปที่ไหนก็ดูดดื่มเป็นอย่างนั้นไม่ทำให้จิตให้ชื่นไปอะไรนะไปเห็นทางตรงกลมของพระเห็นพระมองดูกิริยาการของพระมองดูข้อวัดปฏิบัติของพระมันจะแสดงถึงพระทั้งนั้นเข้าใจไหมล่ะแต่พระมีสติอยู่ตั้งมีอัตมีธรรมมีความสังวรระวังตนอยู่นี่แล้วดูภายนอกกิริยาที่การแสดงออกของพระที่ทำไว้อะไรอะไรนี่จะเรียบร้อยสวยงามไปหมดหากเป็นอย่างนั้นนะแต่เลอะเทอะโอ้ยอย่างวัดป่าวัดตากเวลานี้เลอะเทอะมากนะถึงดูไม่ได้มองไม่ทันด้วยนะนี่มาสร้างว่าปลูกสร้างอะไรขึ้นทั้งนั้นถังน้ำสี่ถังมันไม่พอใช้ทีนี้มันก็เป็นความจำเป็นอย่างตั้งปัญญาตั้งมาขออนุญาตสร้างถังนั้นนะทางนู้นก็ติดต่อมาอยากได้ถังน้ำ
คุณชันเนศหรือใครไปมีเห็นไหมหน้าวัดเวลาที่ขุดอะไรแบบนั่นละเองนั่นละเราไม่เคยสิ่งนั้นเพียงอาศัยเท่านั้นเท่านั้นสิ่งที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายจริงอยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่อย่างนั้นนะเพราะงั้นเห็นอะไรอะไรถ้าไม่เป็นเรื่องเสริมธรรมแล้วตื่นชื่อไปเลยไม่เสริมธรรมก็เหยียบธรรมในขณะเดียวกันเลยที่อย่างที่ไปตามข้างเหนือเราไปรู้สึกว่าชุ่มชื่นในจิตใจชมป่าชมเขาแล้วยังมีประกาศว่ารู้วัดในป่ามีเสื่อมที่นี่ก็ยิ่งเพิ่มความยินดีเข้าไปแทนท่านผู้ทรงคุณท่านอยู่อย่างนั้นสอนโลกก็โลกก็ได้รับทุกทีก็อยู่กันพอแล้วอยู่ฉะนั้นพออยู่ได้เท่านั้นตามเป็นไปตามสมัยก็เพลินไปบ้างแต่ว่าให้ดื่มเนื้อลืมตัวเอ็นไปบ้างเอ็นไปตามโลกบ้างเพราะเป็นความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอะไรบ้างแล้วก็นำมาใช้อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ปัดออกฉะนั้นที่เรียกว่าผู้คัดเลือกสิอะไรก็ความมาโอ้ยไม่ไรนะแสดงว่าพระเราโง่กว่าประชาชนมากและสอนประชาชนให้มีความเฉลียวฉลาดชุ่มเย็นได้ยังไงเนี่ยมันวิ่งเข้าถึงนั่นทันทีถ้าพูดถึงเรื่องความรอบคอบก็ฟังเจ้าศาสดาองค์เองสอนนั่นแหละคือจอมแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรอบคอบเลื่อนเลยอยู่ในนั้นจุดกระจายออกมาอยู่ในนั้นหมดแล้วกระจายออกมาก็เป็นความสวยงามมาโดยลำดับพระสงฆ์สาวกท่านอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในเขาในป่าในเขาที่นั่นเป็นที่เพราะอาจเพราะทำสง่างามอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นเนี่ยยังโยมกั้งแกพูดอยู่หนองผืออ๋อจิตใจส่งมาหนองผือที่ไรเลยสว่างจ้าครอบหมดนั่นก็คือผู้ภาพปฏิบัติทั้งนั้นหลวงพ่อนี่ครอบไปหมดกว่านั่นตามที่เรียนที่ไหนเนี่ยแต่ทำไมมาพูดได้อย่างอาจหารในหนองผือวัดหนองผือนี่สว่างจ้าไปหมดเลยนะหลวงพ่อนี่เรียกว่าครอบหมดเลยครอบหมดเลยว่ะแต่พูดอย่างเฉยก็พูดต่อพ่อแม่อาจารย์ฟังเลยนะไม่ได้พูดต่อใครฟังแต่พูดอย่างสบายเลยด้วยความรู้ความเห็นเวลาเห็นพวกเทวดามาเยี่ยมท่านมาห่างๆนะท่านบอกว่าน้องผือเนี่ยห่างมากเทวดาท่านก็บอกอย่างนี้นะที่มากที่สุดคือทางเชียงใหม่ปางหัวมากที่สุดแทบไม่เว้นเรียกว่าไม่เว้นแต่ละคืนที่จะต้อนรับเทวดาท่านต่างๆจนกระทั่งมหาผมมาเน้นฟังที่พวกเราแล้วท่านพูดให้ใครฟังเมื่อไหร่นี่ก็พูดเฉพาะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดติดพันกับท่านท่านก็พูดให้ฟังเวลาที่ควรพูดถ้าไม่มีอะไรไปสัมผัสท่านจะไม่พูดเลยนะเฉยเหตุที่จะได้รู้ได้เห็นได้ทราบอย่างนั้นก็คือว่าหาอุบายสอกแสบถามท่านแล้วก็ได้ความเข้าใจออกมาถามตรงไหนโหยท่านรู้ว่าจะเมื่อไรถ้าแบบไปอยู่ทางเชียงใหม่นี่เทวดาแทบไม่เว้นแต่ละคืนท่านพูดไว้ว่าอาจารย์แต่เท่าปัญหากลางตั้งหกทุ่มไปแล้วแก้ปัญหาเทวดาท่านบอกว่านี่ท่านพูดไว้เป็นส่วนกลางว่างั้นนั่นเห็นไหมท่านมาแยกออกเวลาเราอยู่ในป่าในเขาสามทุ่มสี่ทุ่มมาแล้วนั่นคือมันมีใครเทวดาไม่ชอบจุนจานเวลามีแต่พระล้วนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเทวดามาตั้งสี่ทุ่มมาแล้วนะนั่นไม่ถึงหกทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วอันนั้นท่านพูดไว้เป็นกลางมาทุกชั้นของเทวดาพวกลูกกับเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดานี่ไม่ต้องนับไม่ต้องพูดแล้วรักกันเคารพกันมีพวกเทวดาชั้นสูงมาที่มาพวกชั้นสวรรค์มาเป็นชั้นมาเป็นลำดับที่มารวมกันมากๆตั้งแต่ท้ามหาผมมาผมมีนั่นเห็นไหมล่ะ
นี่ท่านเทศสอนเทวดาแล้วเป็นมีปัญหาข้อไหนเขาก็ถามมาท่านก็ตอบรับกันรับกันรับกันพอเรื่องเสร็จไปแล้วหายเงียบเลยหายเงียบเลยคือเรื่องหลวงปู่มั่นนี่เต็มมากทั้งเทวบุตรเทวดาถามท่านอยู่ที่ไหนท่านพูดธรรมราเฉยเพราะท่านเคยเหมือนกับเคยกับมนุษย์ท่านยังพูดเป็นบางครั้งแต่ท่านก็ไม่เคยพูดใจง่ายนะโอ้ยมนุษย์นี่มันยุ่งท่านว่านั่นเห็นไหมเทวดาเขาไม่ยุ่งนะภายในจิตเขาก็แสดงออกเรียบไม่ค่อยมีมนุษย์เรานี่กิริยาท่าทางสุภาพร้อยภายในใจมันเป็นไฟจ่อเราเนี่ยฟังที่หนักนี่เรานี่ท่านก็พูดนะเพราะงั้นมนุษย์ถึงหยาบกว่าเทวดามากเนี่ยท่านว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นท่านเอามาเทียบได้ยังไงใช่ไหมมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายท่านรู้หมดเข้าใจหมดเพราะท่านเคยสังคมมาแล้วทางนั้นลูกเทวดานี่เวลาถามปัญหาก็มีหัวหน้าถามฝากปัญหาถามไอ้กับหัวหน้าถามถามท่านตอบตอบนอกนั้นเงียบหมดเลยท่านว่าเคารพมากที่สุดพวกเทวดาเคารพธรรมเคารพครูบาอาจารย์เคารพมากจริงเวลาเหาะมาจากอากาศลงนู่นลงห่างๆแล้วค่อยเรียบเดินเรียบเข้ามาการทำความเคารพเขาทำอย่างแต่ก่อนที่ว่าทำประทักษิณเดินเวียนรอบอย่างเหมือนอย่างเรามีสาขาบูชาที่เดินเวียนรอบโบกนั่นแหละทำความเคารพนั่นคือเดินเวียนรอบสามรอบประทักษิณคือเวียนขวาเวียนรอบเทวดาเขายังใช้อยู่ว่านั่นเห็นไหมล่ะเขาใช้ประเพณีอันเก่าแก่นั่นแหละว่าพวกเทพทั้งหลายเวลาเขามาฟังมีหัวหน้ามาส่วนมากจะมีมาเป็นพวกเป็นพักเป็นพวกนานๆจะมีความจำเป็นมามากๆถึงรวมหลายชั้นมารวมกันนี่ปกติจะมีเป็นคณะเป็นชั้นพวกสวรรค์ก็เป็นชั้นมาเนี่ยเวลามีความจำเป็นที่เทวดาทั้งหลายจะมารวมกันนี่มาทั้งหมดข้ามหาผมลงมาเนี่ยฟังที่อย่างนี้นะเราไปหาที่ไหนได้ยินที่ไหนท่านไม่เห็นท่านไม่รู้ท่านปฏิบัติหรือท่านจะพูดได้ยังไงใช่ไหมล่ะก็คือผ่านมาเหมือนเด็กมาตอนเช้านักเรียนมาตอนบ่ายผู้ใหญ่มาก็อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแต่กับประชาชนแล้วจะไม่ได้ยินนะเรื่องอะไรนี้ไม่ได้ยินเงียบเลยไปที่ไหนเหมือนกันไม่เคยจะพูดเรื่องเหล่านี้เลยมันเงียบพอเรื่องประชาชนก็เป็นเรื่องประชาชนสอนประชาชนเรื่องเทพเป็นเรื่องเทพสอนคนละวรรคละตอนอัตถัมก็ไม่เหมือนกันเวลาสอนคนนั้นสอนแต่เกี่ยวข้องกับคนท่านก็ไม่เคยนำพวกเทพมาเกี่ยวข้องนะเวลาสอนพวกเทพท่านก็ไม่นำอมนุษย์ไปเกี่ยวข้องมันเป็นคนละวรรคละตอนคนละพรรคละพวกเกี่ยวกับพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะก่อนจะตอบมาเนี่ยพูดเรื่องวัดเมงลามหาราชพอจำได้ที่ไหนเราไปแล้วน่าดูทั้งนั้นทั้งหมดขนาดพระกรรมฐานมีอยู่เยอะนะทางนู้นเพราะป่าเป็นที่สงบสงัดมากเรื่องราวก็ไม่ยุ่งเรื่องราวไม่ค่อยยุ่งป่าสงบสงัดมากพระผู้ต้องการอัตธรรมท่านชอบมันชอบอยู่อย่างนั้นที่อยู่ที่พังท่านก็พออยู่พอไปพองั้นให้เหมาะสมแบบรูหราแบบที่เล็กแบบส้วมแบบฐานมันดูไม่ได้นะแบบที่เป็นอยู่ที่เล็กจะเป็นนี่แหละความสวยงามของที่เล็กคือส้วมคือฐานในสายตาของธรรมสายตาของธรรมดูที่เล็กดูได้ถนัดชัดเจนกิเลสไม่มีทั้งที่จะมองดูธรรมไม่มีไม่สนใจกับธรรมเกลียดธรรมด้วยครับแต่ธรรมมองดูกิเลสมองได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงเทียบกันได้ปึ๋งเลยทันทีความสะอาดสะอ้านความดีความดีที่กิเลสปั่นหัวใจสัตว์โลกให้ดีให้ดิ้นเป็นบ้ากันมาตั้งกับความกันนี้
มันยิ่งผิดขึ้นให้สะอาดขึ้นทุกวันนี้ยิ่งถือว่าสะอาดสะอ้านผิดปกติขึ้นมากๆมีความสวยงามมีความน่าความน่าดูน่าชมนี่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นความสะอาดสวยงามน่าดูน่าชมของกิเลสแต่คือส้วมคือฐานในสายตาของธรรมนั่นแล้วธรรมกับกิเลสต่างกันยังไงบ้างความสะอาดความสกปรกกิเลสนี้โลกทั้งหลายยอมรับหมดชมสวยงามเพราะงั้นมันถึงดีถึงนี่หมู่บ้านหลังนี้สู้เขาไม่ได้ปลูกอีกพืชเขาไม่ได้ปลูกอีกสู้บุคคลได้ยกมาเป็นประเภทคนหนึ่งบ้านไม่ทราบกี่หลังขอให้มีเงินเขาได้ยอว่าโอ้ยคนนี้เขามั่งมีนะท่านก็เอาเขามีเงินมีทองสร้างตึกสร้างบ้านไว้สี่ชั้นเนี่ยไปงั้นแล้วกระจายออกไปมีแต่เรื่องเขามั่งเขามีกันหมดเนี่ยก็รู้ราผู้ว่าผู้ที่เป็นบ้าก็ไม่มีเงินจะเป็นบ้าก็เขาติดหนี้ติดสินพลุงพลังนี่กองหนี้กองสินอะไรจะเกินโลกกินเมืองเราบ้านเราติดหนี้ติดสินเป็นโยงยางตามกลุ่มตามนั้นไปเรื่อยในบ้านในตำบลในอำเภอโดยต้องจังหวัดตลอดถึงประเทศไทยติดหนี้กันระยงระยางเป็นเหมือนตาข่ายตาเหี้ยโลกมันก็อยู่ได้ด้วยวิธีนี้ไหนว่าไงจนจะฆ่าตัวตายก็มีทุกข์มากเพราะติดหนี้เขาไม่มีอะไรให้เขานี่แล้วทั่วโลกนี่ติดหนี้กันพลุงพลังสายระยงระยางครอบโลกทั้งนี่เป็นสายแห่งกองทุกข์ของสัตว์เต็มไปหมดทำดูจ้าไปหมดเต็มไปมันมีสุขอยู่ที่ไหนที่เรียกเป็นบ้ากันอยู่นี่หน้ามันไม่สมมติว่าทำเป็นบุคคลขึ้นมานะสมมติเป็นตัวบุคคลขึ้นมาให้ทำขึ้นมาดูแล้วเนี่ยมันมีความสุขกันที่ตรงไหนหน้าที่เป็นบ้ากันอยู่มาตั้งกับตั้งกันแล้วนี่นะนี่ยังบืนกันอีกนะนี่นะนี่ต้นไม่มีแล้วปลายยังไม่มีนะยังดิ้นกันอยู่นี่เป็นบ้าพวกบ้าไม่เลิกก็ว่าโอเคสายตาของธรรมดูท่านดูกระจ่างแจ้งท่านดูไม่มีกิเลสท่านดูอย่างตามความสัตย์ความจริงล้วนๆที่กิเลสมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาหลอกโลกของฐานว่าอันนั้นสวยอันนี้งามนี่ดีเจ้าของจะทุกข์ขนาดไหนบืนกับว่าความหวังความดีความดีมันพาให้บืนทุกข์ในนี่เลยลืมไปแล้วพอหันหน้าเข้ามานี่นอนไม่หลับกินไม่ได้นั่นเป็นอยู่นั่นทั่วโลกทั่วสงสารโลกนี้ว่ามีอะไรก็มีจะรู้แล้วว่าสวยงามมันมีตั้งแต่เชื่อไฟเผามนุษย์ผู้หลงทั้งนั้นเหล่านี้เชื่อไฟมันเผามนุษย์ทั้งนั้นไหนที่มีราคาแล้วราคามมีที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เชื่อไฟชิ้นน้อยชิ้นใหญ่เผาไปได้ภูเขาทั้งลูกมันก็ไปปลูกบ้านปลูกเรือนทำมาเป็นตากอากาศอยู่ภูเขาสบายอยู่ภูเขาหัวมันว่างั้นนั่นแหละคือฟืนคือไฟมันอยู่หมดมันสะอาดยิบมานิดหนึ่งกันนะความทุกข์สูงอยู่ในภายในหัวใจที่กิเลสอยู่ในนั้นมันไม่ยอมออกตัวนี้จึงทำให้สูงตลอดกิเลสตัวสูงภายนอกแสดงว่าในกิริยาท่าทางให้ตื่นตาตื่นใจเป็นบ้ากันไปบ้างเป็นบางเวลานอกนั้นก็ไปสูงอยู่ในหัวทุกคนทุกคนนี่แหละทำดูโลกดูอย่างนั้นท่านจึงเห็นหมดเรียกว่าโลกวิถูไม่งั้นท่านมาสอนโลกได้ยังไงทีนี้โลกเขามันก็เคยอย่างนี้ของเขาอยู่แล้วเขาไม่เคยมีความสุขความเป็นเชื่อให้บืนตามนี้เขาก็บืนอยู่ตามในสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีสองเขามันก็สนุกเลือกคนเราจิตใจเรามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งความเจ้ามองผ่องใสแล้วมันก็มีทางคัดเลือกนะถ้ามันมีแต่มืดตื้อเสียอย่างเดียวเขาก็มืดเราก็มืดกลางคืนก็มืดกลางวันก็มืดดินฟ้าอากาศแจ้งขาวเราก็จางขนาดไหนใจก็มืดมันมีแต่ความมืดของมืดนี้แล้วไม่ทราบจะไปเลือกอะไรถ้ามันเป็นพื้นภายในใจในใจของคนคนเดียวนั่นแหละมีความสว่างสบายความสงบร่มเย็นเพราะการบำเพ็ญธรรมมันก็ปรากฏขึ้นมาเออเป็นอย่างนี้นั่นเริ่มแล้วนั่นเออจิตนี้สงบอย่างนี้โอ้สบายอย่างนี้นี่เราตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นความสุขอย่างนี้ความแปลกประหลาดอย่างนี้
มันก็ตื่นเต้นนะสิจากนั้นก็นิ่งดูดื่มเนี่ยดูดื่มไอ้เรียกว่าดูดื่มก็ภาคยาต่อมาก็ค่อยปรากฏขึ้นก็เห็นโทษสิ่งที่ตนเล็กที่ถูกเผามานานแสนนานก็เห็นด้วยอันนี้ขยับเข้าทางนี้ฉะนั้นก็ค่อยห่างเพราะจิตใจไม่ไปสนใจกับมันมากยิ่งกว่าความสงบร่มเย็นเป็นนี่แหละเรามันก็ค่อยเปิดกว้างออกเปิดออกเปิดออกพอถ้ำเปิดออกตรงไหนหาที่ต้องหนีไม่ได้มันก็ยิ่งเบิกออกเบิกออกนั่นใจดวงเดียวนี่ถึงว่ามีธรรมเท่านั้นทุกสิ่งอย่างชำระกิเลสทุกประเภทได้นอกจากธรรมแล้วไม่มีโลกธาตุนี้กว้างแสนกว้างก็แก่ก็กว้างศาสนามีศาสนีศาสนาถ้าเป็นศาสนาของคนมีกิเลสเป็นกลางแห่งกิเลสแล้วมันก็คือกลางของฝืนของไฟอันเดียวกันหมดศาสนาเป็นคำสอนคำสอนของกิเลสก็มีคำสอนของธรรมก็มีเป็นคำสอนกิเลสก็คือเสกสรรปั้นยตัวเองขึ้นเป็นศาสดาสอนโลกสงสารด้วยศาสนานั้นศาสนานี้มันก็กลายเป็นศาสนาขนโคไปหมดเขาโคก็เลยไม่มีคือศาสนาที่พูดตามความสัตย์ความจริงคือขนสัตว์ออกจากโลกโดยถูกทางถูกทางมันไม่มีมันมีแต่ศาสนาขนโคสอนให้กล้าหาญชาญชัยในสิ่งที่จะเป็นบาปเป็นกรรมเช่นฆ่าคนแล้วไปสวรรค์พระเจ้าว่าให้ฆ่าคนแล้วไปสวรรค์คนนั้นยิ่งกล้าหาญฆ่าคนเพื่อจะไปสวรรค์มันสร้างนรกทั้งนั้นเป็นเห็นไหมล่ะอย่างนี้มันขัดกันไม่ต้องตำหนิใครแล้วเอาความจริงมาพูดมันพวกเขาโคขนโคตรงไหนตรงไหนก็มีแต่ลากสัตว์ลงในโลกในโลกคำสอนใดที่จะประเสริฐพอขนขึ้นมาคำสอนใดพอเป็นเขาโคขนโลกขึ้นมาจากคนนั้นเป็นเขาขึ้นมาอยู่ที่ไหนพิจารณาดูนี่พูดจริงๆเราจวนจะตายแล้วเราก็ไม่เคยกล้าเคยกลัวกับผู้ใดจะมาดูถูกแย่ย้ำทำร้ายอะไรแล้วเราก็ไม่เคยสนใจแล้วเอาธรรมความเป็นจริงนี่มาพูดตามหลักความจริงนี่เท่านั้นแล้วก็พอใจแล้วว่าเราได้ทำประโยชน์แก่โลกส่วนเขาจะยึดถือเอามากน้อยเป็นเรื่องของสัตว์โลกกรรมดีกรรมชั่วของสัตว์โลกเอง ถ้าเทียบถึงเรื่องคำสอนแปลว่าคำสอนหรือว่าศาสนามันมีแต่ขนโคเต็มโลกเต็มมังสารไปที่ไหนที่จะไม่มีศาสนามีเลยนั่นแหละมีอยู่ตรงไหนคือขนโคเท่านั้นสอนโลกที่ถูกลากกันลงนรกให้เป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็ลงนรกเพราะอุบายวิธีการเป็นโครงการของกิเลสทั้งหมดออกกับใจของผู้เป็นหัวหน้าศาสนานั้นมันเพราะไม่มีธรรมชาติที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องสอนโลกมีแต่กิเลสมันก็สอนลงไปอย่างฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าเพื่อกินไม่เป็นบาปเนี่ยมันตกแต่งเอาได้ถ้าอย่างอื่นจะเป็นบาปเมื่อฆ่าไม่กินฆ่ากินไม่เป็นบาปแล้วฆ่าคนยิ่งได้ไปสวรรค์ฆ่าคนยิ่งไปสวรรค์พระเจ้าแม้แต่สัตว์อยู่ในขันยังไม่ฆ่ามันขัดกันอย่างนี้ฟังมาสินี่จะขนโคมันมืดแปดที่แปดด้านเต็มโลกเต็มมังสารมีแต่ขนโคเขาโคที่จะพาสันโลกให้พ้นมีอันเดียวอันเดียวนั่นเท่านั้นอย่างที่สอนโลกมานี่สวคัตธรรมสวคัตธรรมตัดไว้ชอบแล้วนี่คือเขาโคใครจะบำรุงเขาโคตนเองให้แหลมให้ผมขึ้นไปเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ก็ให้บำรุงตามคำสอนของศาสดาที่สอนไว้เรียบร้อยแล้วนี้พระองค์เป็นพยานแล้วในความพ้นทุกข์บาปบุญนรกสวรรค์ทรงผ่านไปหมดนิพพานถึงแล้วถึงมาสอนโลกจะผิดไปที่ไหนบรรดาสาวกทั้งหลายเป็นผู้ทรงธรรมเหล่านี้มาแล้วสอนโลกผิดไปที่ไหนนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะงั้นจึงว่าเขาโกสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำที่นี่เวลามาศาสนาเป็นเขาโคนะถ้าพูดเราลูกพูดศาสนานี่มันมีแต่ขนโคนะอย่างนี้เขาโคทำท่านสอนด้วยความถูกต้องขนโคนี่บึกบืนผ่าฝืนหน้าด้านเข้าใจไหม
ตำหนิติเตียนบาปบุญนรกสวรรค์ครูบาอาจารย์ที่ท่านถูกต้องดีงามตำหนิพระพุทธเจ้าว่าเป็นโมฆะไปหมดเอาตัวเองเป็นศาสดาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนี่พวกขนโคเข้าใจไหมมันมีแต่ขนโคแหละเต็มลูกศิษย์หลวงตาบัวยิ่งขนโคมากเพราะหลวงตาบัวนี่เป็นตัวขนโคให้สอนลูกศิษย์ออกมาแล้วมีแต่ขนโคเกลื่อนกลาดไปหมดเดินไปนี่ระวังไปเหยียบขนโคเขานะขนโคมันมากเขาโคแทบไม่มีเดินจะกลมหยักหยักหยักนี่ครับแล้วที่นี่เขาโคหลุดแล้วไปหาขนโคหมดเข้าใจไหมให้เดินจงกรมหยอกๆนี่ขนโคเราเดินจงกรมคือเขาโคพอเดินจงกรมหยอกๆนี่เขาโคนี่หลุดแล้วไปอยู่กับขนโคเมื่อไหร่ไม่รู้ไปอยู่กับเสือกับหมอนกับความขี้เกียจขี้ข้านความท้อแท้แล้วซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ขนโคพวกนี้พวกขนโคนั่งกินนอนกินอยู่นี่อยู่กับขนโคไงไม่ได้ไปหาเขาโคเลยมันมีไหมลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่มันครูบาพาเป็นขนโคมันจะตำหนิลูกศิษย์แต่ทีเดียวก็ไม่ได้เราก็เป็นขนโคเหมือนกันทีนี้อาจารย์เป็นขนโคเป็นขนโคแล้วลูกศิษย์จะเป็นเขาโคได้ไงมันก็ต้องวิ่งตามอาจารย์ดีอาจารย์เป็นยังไงลูกศิษย์เป็นอย่างนั้นอาจารย์เป็นขนโคลูกศิษย์ขนโคแล้วกันเลยไม่ทราบว่าใครจะดุใครด่าใครมันพอๆกันเอาละเพียงเท่านั้นมันพอๆกันว่าดีเพียงท่านพอๆกันเรื่องแท้เรื่องออกเพื่อชาติตอนนี้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากพอสมควรผมกับเราใครเราเพื่อชาติเมืองรอบบางนาได้ผลประโยชน์ทางด้านธรรมะมากเมืองช้างเขายังด้านไปย่างวัตถุมาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติของเขาแม้เขาอยู่เมืองนอกเขาก็เป็นคนชาติเขาเขายังได้เนี่ยถวายพระป่าวงศ์ยุคุณมานอกจากได้อารยธรรมเขายังได้วัตถุนี่แล้วได้บุญจากวัตถุนี่เป็นขั้นๆไปเพราะนั้นว่าดีการนำชาติตอนนี้ได้ทั้งวัตถุและธรรมภายในใจวัตถุก็ขนสมบัติเข้าคลังหลวงแล้วกระจายทั่วประเทศไทยเราให้ได้ความเย็นอกเย็นใจเย็นกันเบาใจเย็นกันสร้างนั่งตั้งนี้เนี่ยไปทางด้านอาจารย์ธรรมฟังธรรมะเรานี่มันทั่วประเทศไทยแล้วยังออกเมืองนอกเป็นเวลา6ปีแล้วคือเรียกอยากเปิดเผยมานะเมื่อทราบมา5 6ปีแล้วคือเรียกก่อนหน้านั้นตกลงก็มาด้วยกันนะคือเรียกก่อนหน้านั้นเขาออกเอาเทมเข้าไปออกเปิดออกทั้งนี้อีกเหมือนกันเพราะเทพีสลาพาเนี่ยมีแต่ธรรมะเด็กๆเด็กๆร้อนๆเขาเอาไปหมดแล้วจะได้ฟังหมดแล้วธรรมะของเราตั้งแต่พื้นๆจนถึงที่สุดสุดอัดสุดทำสุดกำลังวังตาความธรรมะของเราอยู่ในนี้หมดเราเทพเต็มเหนี่ยวแล้วถึงกันว่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเนี่ยอันนี้เราที่มันเป็นนั้นเกิดในธรรมพัดขัดคล้องๆกันอยู่เนี่ยในวงชาวพุทธเองกับอย่างอ่านมาตะกี้นี้พรบนั้นพรบนี้พระพุทธเจ้าท่านมีที่ไหนนะเอามาเทียบกันป่าสิยกขึ้นสังฆังสนังอาถามีคำเดียวเท่านั้นกระเทือนไปหมดเลยนี่ตั้งขึ้นตั้งขึ้นเรามากวนกันยุ่งตั้งเพื่อที่เรียกสนาไม่ได้ตั้งเพื่อการทำนี่ก็เลยเป็นที่เรียกสนามายุ่งกันตลอดไปอย่างนี้แหละนี่เราพูดจริงๆเราที่มาเล่นด้วยรับการข้อปรึกษาหรือเสนออะไรต่ออะไรอย่างนี้นั่นนะเรามาขยี้ขยำมุ่งคู่เฉยๆนะเราพูดจริงๆอย่างนี้แหละหัวใจมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไงแต่ก่อนก็เราก็ไม่เคยพูดเพราะมันไม่เคยรู้เวลามันรู้จะให้ว่าไงไม่ว่าตามความรู้ความเห็นความเป็นนี่มีแต่พวกมูดพวกคู่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายทำลายซึ่งกันและกันไม่มีเรื่องที่จะส่งเสริมกันพอจะได้อนุโมทนาเข้าที่นะอย่างนี้ไม่เห็นมีนี่จะเรื่องยิ่งอยู่วุ่นวายเรื่องของกิเลสนั้นไม่พ้นไปจากที่ว่ากิเลสเข้าแทรกนั่นให้ก่อควรยุ่งเหยิงวุ่นวายกันเพื่อเอายศเอาศักดิ์เขามองหน้าเนาะคนนี้เขาดีนะอย่างเท่านั้นก็เอาแต่มันไม่ทราบว่ามันได้อะไรหรือไม่เงี้ยนี่อ่ะที่น่าทุเรศมากเราก็อุตส่าห์บึกบึนขยี้ขยำมูดคูดกับโลกทั่วไปอย่างนี้เราไม่บวช
เราไม่เหยียบใครเราความจริงพูดเพราะหัวใจเราไม่เคยยุ่งกับอะไรตั้งแต่วันที่เด็ดขาดจากบ้านลงไปแล้วว่างหมดโลกธาตุตลอดมาอย่างนี้และจะตลอดไปนี่ไม่ใช่เราว่ายังไงอีกเราพูดเล่นเหรอเราปฏิบัติมาแค่เป็นทับไปแต่ถึงขั้นสลบไม่รู้กี่ครั้งกี่หนฟัดกับกิเลสจนกระทั่งได้เห็นผลเป็นที่พอใจก็เจ้าออกมาดังที่พุทธเจ้าสอนด้วยสวคาธรรมตัดไม่ชอบแล้วรู้ก็รู้อย่างนั้นเราจะให้ว่าไงอีกเนี่ยเราไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยมันยุ่งอยู่นี่ก็เพราะอาศัยโลกอยู่สงสารก็บึกบึนไปตามนั่นแหละมันแก้ไขมีตอบมีรับทุกอย่างที่อย่างเห็นมานี่แหละใช่ไหมเหมือนว่าเรานี่เป็นครั้งที่เละครั้งเพื่อนั่งไฟเผานั่นเผานี่มันมาแย่แล้วก็ตายอยู่สิเข้าใจไหมอยู่เฉยๆเราไม่เห็นมีเรื่องอะไรก็ไม่มีจริงๆในหัวใจนี่ไม่มีไม่เคยมีอะไรเข้ามายุ่งว่าเอ๊ะเละตัวนี้แย่มันอยู่นะไม่เคยนั่นหมายความว่าวุฒิจังพระมาจารย์ยังธรรมานี่พอฆ่ากับฆ่ากองทุกข์แล้วก็กองทุกข์คือกิเลสสร้างขึ้นนั่นเองเพราะอันนี้หมดไปมากน้อยความทุกข์ก็ดับไปมากน้อยกิเลสดับโดยสิ้นเชิงกับกิเลสทุกข์ภายในหัวใจก็โดยสิ้นเชิงดับหมดก็ยังเหลือแต่ในธาตุในขันธ์เท่านั้นเองธาตุขันธ์เป็นสมมติเมื่อจิตถึงจะบริสุทธิ์ขนาดไหนก็รับผิดชอบอยู่ในขันธ์ซึ่งยังไม่ล้มละลายตายจากจิตไปก็ต้องได้มีความรับผิดชอบโดยสัญชาตญาณหรือโดยหลักธรรมชาติพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายอย่างนี้นี้จะเรื่องของขันธ์กวนมานั้นจิตท่านไม่ได้กวนไม่มีอะไรมีแต่เรื่องขันธ์อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เรื่องของขันธ์ปฏิวัติต่อขันธ์กันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานั่นเมื่อมันสิ้นกิเลสตัวก่อกวนภายในจิตใจแล้วจิตใจก็ไม่มีเรื่องมีแต่บรมสุขโดยสิ้นเชิงตลอดไปในเรื่องขันธ์นี่ก็มันก็จะยุติกันในวาระสุดท้ายคือลมหายใจสิ้นปั๊บตายนั่นแหละที่นี่ท่านกับปล่อยทันทีเลยนี่อนุปาทิเสสนิพานก็เรียบร้อยไปเลยสาอุปาทิเสสก็คืออันนี้ยังก่อกวนอยู่ก็เดี๋ยวดูแลไม่ใช่ท่านไม่บริสุทธิ์นะท่านดูแลด้วยความบริสุทธิ์หากดูแลเรื่องธาตุขันธ์ที่มันไม่บริสุทธิ์ก็ดูแลตามเรื่องของมันไม่บริสุทธิ์เนี่ยพอขันธ์หมดไปแล้วเรื่องราวก็หมดไปสมมติก็หมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละท่านสร้างธรรมสร้างถึงความพออย่างนั้นจริงๆส่วนโลกไม่มีคำว่าพอต้นไม่มีปลายไม่มีหมุนกันไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาถ้าใครอยากให้ความทุกข์แล้วภพชาติค่อยหดค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งหมดทุกข์โดยที่เชิงแล้วให้จงอย่าลืมศีลลืมธรรมให้พยายามติดเนื้อติดตัวอยู่ตลอดเวลานี้ถ้าห่างจากนี้เมื่อไหร่แล้ววัฏวนความทุกข์ทั้งหลายจะมาพร้อมๆกันเสริมกันเข้าทันทีทันทีเพราะตัวนี้เป็นอัตโนมัติการสร้างทุกข์ในหัวใจสัตว์นี้กิเลสสร้างด้วยอัตโนมัติต้องมันตลอดมาเมื่อทำได้เอากันเต็มที่ถึงขั้นอัตโนมัติฆ่ากิเลสแหลกไปแล้วไม่มีอะไรมากวนหมดโดยสิ้นเชิงคือท่านผู้สิ้นกิเลสนี้เราพูดจริงๆใครจะว่าเราบ้าเราบออะไรเราไม่สนใจเพราะโลกนี้มันสุญญากาศไปแล้วสุญญโตโลกังเวคสุไปหมดแล้วมันว่างว่าอะไรมันก็เป็นอยู่กับที่เกิดขึ้นนั้นอันนั้นดับประดับอันนั้นหัวใจเราไม่มีมันจะเอาอะไรมาเป็นนี่นั่นก็เท่านั้นเองนี้แล้วก็มาขยี้ขยำไปอย่างนั้นนะพอถึงการเวลาแล้วก็ผึ่งอะไรกันเราไม่ได้สงสัยกันในการปฏิบัติของเราการสอนทั้งทุกธรรมในธรรมทุกขั้นสอนโลกเราก็ไม่เคยสงสัยออกมาบทใดบาทใดขั้นใดภูมิใดของธรรมเราสอนเต็มบทเต็มบาทตามขั้นตามภูมินั้นเรียกว่าเต็มขั้นเต็มภูมิไปเลยไม่เคยได้ตรวจได้แก้เพราะมันพอแล้วกับนี้ออกไปก็พอไปเลยพอไปเลยเพราะการสอนธรรมเราจึงได้ไปตามแก้ตามไขเพิ่มเติมอะไรเราจึงไม่มีแม้จะพิมพ์มาเป็นถอดตัวจากเทพมานี่ก็พิมพ์ได้เลยไม่แก้ตรงไหนว่าผิดไม่มีถ้าหากว่ามันจะเป็นการนำคานบ้างเช่นก้ออย่างนี้นะตัดออกเสียเท่านั้นเองเช่นก้อหรือแหละหรือมาทำนี่มันก็ไม่ใช่เป็นความผิดอัดผิดธรรมใช่ไหมตัดออกไปเฉยเพื่อมันคล่องตัวไปเลยแน่ก็มีเท่านั้นที่จะให้ผิดอัดผิดธรรมจะไปแก้ไปไขเพิ่มเติมไม่มีเทศที่ไหนเหมือนกันหมดไม่ว่าที่ไหนถ้าพูดตามหลักธรรมชาติมันไม่มีหลักคำว่าสูงว่าต่ำเทศที่ไหนว่าอย่างนี้ก็ว่าไปก็สอนโลกนะว่าเนี่ย
สอนโลกพอจบแล้วไปเลยใช่ไหมถึงแล้ว